เรื่องของภัยแล้งครับที่เทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่นี่แหละฮะเขาเตรียมความพร้อมในการรับมือเรื่องของภัยแล้งเรื่องของอัคคีภัยเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยสองอย่างนี้มาคู่กันตลอดเลยครับทุกฤดูกาลเลยว่าอย่างนั้นครับคุณผู้ชมฮะไปพูดคุยกับร้อยตรีชาญยนิตชุ่มชื้นค่ะรองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลเมืองคอหงมีการประกาศเตือนภัยช่วงของฤดูแล้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะระมัดระวังเรื่องของการเกิดอัคคีภัยรวมไปถึงภัยแล้งในพื้นที่แทบไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นพื้นที่กลางเมืองหาดใหญ่แต่ก็ได้รับเรื่องของผลกระทบจากภัยแล้งด้วยถือว่าในตัวเมืองหาดใหญ่เนี่ยหลายจุดครับที่อาจจะต้องสุ่มเสี่ยงกับเรื่องของการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคครับโดยเฉพาะในเขตรั้วของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามอ.ครับทีนี้เนี่ยทางเทศบาลเมืองคอหงเขาก็เตรียมความพร้อมครับในเรื่องของการเข้าไปบรรเทาหากเกิดภาวะขาดแคลนน้ำเหมือนปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนคงติดตามข่าวที่มอ.เนี่ยขาดแคลนน้ำใช้พอสมควรเลยนะฮะใช่ค่ะนอกจากนี้ทางเทศบาลเองมีการแจ้งหมายเลขด่วนค่ะให้สำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่อยากจะแจ้งเหตุฉุกเฉินเข้าไปโดยเฉพาะเรื่องของอัคคีภัยหรือว่าเพลิงไหม้ค่ะที่สายด่วน199หรือว่า074280000-2ต่อ1132ตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวจะมีเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของรองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงร้อยตรีชาญยนิตชุ่มชื่นค่ะไปลองฟังดูครับพื้นที่เสี่ยงภัยของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นในพื้นที่ค่อนข้างจะมีการเกษตรบ้างบางส่วนในพื้นที่ของของก็เช่นทุ่งโดนบ้านในไร่ปลักธงนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยตรงนี้เราเองก็ได้ออกประกาศนะครับเตือนภัยในเรื่องห้ามคนที่จะเผาป่าเป็นเพื่อเกิดวิกฤตเพราะว่าจะทำให้เกิดไฟไหม้นะครับเราเตรียมพร้อมในเรื่องรถน้ำไว้เราก็บรรจุน้ำไว้สแตนบายไว้ที่เทศบาลเมืองคอหงนะครับแล้วก็กำลังเราก็เข้าเวรอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องการเตรียมที่ว่าหากว่าเกิดในเรื่องวัตภัยขึ้นเนี่ยเราเองก็ได้จะเตรียมในที่ต้นเหตุด้วยเพราะเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยพื้นที่เสี่ยงภัยที่ดังที่นำเรียนมาแล้วว่าเราเองเนี่ยห้ามพี่น้องประชาชนห้ามเผาป่าในระยะนี้นะครับแล้วแต่ที่ปลายเหตุเราก็ได้จัดการเตรียมป้องกันในเรื่องของรดน้ำไว้ส่วนหนึ่งที่เทศบาลด้วยค่ะนั่นเป็นเรื่องของภัยแล้งที่ยังคงเกาะติดกันต่อนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่ายังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่หลายๆภาคส่วนเตรียมรับมือเรื่องนี้เอาไว้แล้ว